โบวี่นี่เธอดูนี่สิอะไรหรอเนี่ยกล่องชาเนี่ยเนี่ยมันรสกุหลาบแต่ที่เราซื้อด้วยกันน่ะมันเป็นรสพีชนี่เธอดูเนี่ยใบเสร็จอ่ะมันคนละรสกันฉันมีหลักฐานแล้วยังไงหรอก็มีคนเปลี่ยนกล่องชาแล้วก็เอาปากกาเนี่ยมาใส่ไว้ในกล่องชาแล้วมาวางไว้ในกระเช้าแต่เราไปซื้อของกัน2คนใครเขาจะมาแอบเปลี่ยนตอนไหนก็ตอนที่กระเช้ามันอยู่ในห้องเนี้ยแหละแต่ห้องนี้มันก็มีคนเข้าออกตลอดจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครอะก็ใช่ไงต้องเป็นคนในแผนกเราคนที่ทำอ่ะฉันต้องรู้จักได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะรู้ว่าใครเป็นคนเอาปากกาไปใส่ไว้ในกระเช้าอลิซเลยจะมาขออนุญาตคุณปิติดูค่ะผมก็อยากให้คุณดูนะแต่คงให้คุณดูไม่ได้ทำไมล่ะคะตามกฎของบริษัทเนี่ยคนที่หมดสภาพการเป็นพนักงานหรือว่าถูกพักงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทได้คุณปิติหมายความว่ายังไงคะคุณถูกพักงานทางบอร์ดมีมติให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการสอบสวนของคณะกรรมการจะเสร็จสิ้นแล้วภายใน7วันเนี่ยเขาจะนัดคุณมาสอบข้อเท็จจริงคุณต้องเตรียมหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าคุณไม่ผิดถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้คุณจะถูกไล่ออกทำไมอลิซต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวทั้งที่คุณปิติก็รู้ว่าอลิซไม่ได้ทำผมพยายามช่วยเต็มที่แล้วส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยผมจะตามให้นะ